สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะครับทุกทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่องเอกสายหมุดวันนี้นะครับสำหรับในวันนี้ก็มาชมกับ 500L นะครับซึ่งผมเคยสัญญากับเพื่อนเพื่อนไว้ว่าผมจะเซตสดๆให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับว่ามันทำยังไงอะไรยังไงนะครับตอนนี้ก็คือกล่องเคบาเหลืองเนี่ยต่อเข้ากับรีซีฟเรียบร้อยแล้วนะครับการต่อก็คือจะเป็นต่อแบบระบบธรรมดานะครับต่อแบบธรรมดาไม่ได้ต่อเป็นระบบ S-Bus นะครับเพราะว่านี้เป็น Receive ของ T6J นะครับแล้วก็วิทยุนะครับก็ใช้เป็นของ T6J ตัวนี้นะครับอันนี้เป็น 500L นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูเลยกันเลยดีกว่านะครับครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับกับวิทยุ T6J แล้วก็กล่องเคบาเหลืองนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวการ์ดเซตที่ผมใช้อยู่ทุกวันทุกวันครับแล้วก็อันนี้เป็นพิทเกตนะครับเป็นดิจิตอลแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนผมใช้เป็นระดับน้ำนะครับอันดับแรกนะครับก็เปิดวิทยุมานะครับก็จะขึ้นว่า 500L ก็เราก็ทำการเช็คดูเลยนะครับว่าในส่วนของรีเวิร์สดูวอลเลตโอเค100ค่าโรงงานนะครับ ExpoEPA endpoint นะครับพิมพ์ก็เป็น0หมดนะครับตอนนี้มาดูในส่วนของNTH นะครับ0 40 60 80 100ผมจะตั้งใหม่นะครับเป็น1เนี่ยก็คือ0ผมจะตั้งเป็น60เลยสเต็ปที่2ก็60เลยนะครับสเต็ปที่3ก็60สเต็ปที่4ก็60นะครับเดี๋ยวสเต็ปที่5เนี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะให้ไว้เป็น100ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องทำคาลิเบตสปีดนะครับส่วน MPI ก็คือพีทนะครับช่อง1ก็คือเป็นค่าโรงงานดีกว่านะครับ0 25 50 75 100โอเคไอเดิลยังไม่เปิดนะครับเพราะว่าลูกค้าเอาไปบินแบบว่าเป็นฮอปเดินทางนะครับโฮนก็ออนอยู่นะครับHPI ก็0 25 50 7 500ก็เป็นค่าโรงงานนะครับ Revo Gyro ก็คือเปิดไว้แล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปิดในกล่องอีกทีนึงนะครับ Swatch เป็น H1 นะครับตรงนี้ต้องสำคัญเลยนะครับต้องเป็น H1 นะครับเสร็จแล้วก็โอเคเป็น H1 แล้วนะครับเป็น H1ไทม์ก็เดี๋ยวผมตั้งที่สติ๊กนะครับก็คือผมจะเปลี่ยนตรงนี้ให้มันเป็นคำว่าอัพนะครับแล้วก็3นาทีอันนี้เป็น THR นะครับเป็นทัตเทิลนะครับเป็นอัพเป็น3นาที THR โอเคก็ดูนะครับพอเราเปิดวิทยุเข้ามานะครับเรากด select ทีหนึ่งเวลาเรายกสติ๊กขึ้นนะครับเวลาจะเดินนะครับถ้าเราเอาสติ๊กลงเวลาจะหยุดเดินนะครับนะครับตั้งไว้3นาทีมันจะร้องตี๊ดนะครับอ่ะทีนี้เราก็เริ่มกันเลยนะครับเปิดวิทยุแล้วก็ตัดโฮนไว้ตัวสปีดคอนโทรลเนี่ยก็คือเดี๋ยวเสียบไปเลยดีกว่านะครับไม่เป็นไรผมตัดโฮนไว้แล้วนะครับแต่ถ้ามือใหม่ที่กำลังหัดเซตหัดทำคือถ้าไม่มั่นใจก็เอาสายออกก็ได้นะครับตรงนี้มันเพื่อความปลอดภัยแต่ผมต่อไปเลยเพราะว่าที่ผมต่อเพราะว่าผมจะได้ยินเสียงสปีดนะครับโอเคอันนี้ผมไม่รู้ผมต่อถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยว่ากันก็เสียบแบตนะครับพอเสียบแบตแล้วนะครับก็ยกขึ้นนะครับตรวจสอบนะครับวิธีตรวจสอบง่ายๆเลยก็คือว่าเดินหน้าต้องก้มลงนะครับแต่ว่าเดินหน้ามันหงายนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีเวิร์สที่ช่อง2นะครับไปรีเวิร์สที่ช่อง2หลังจากที่รีเวิร์สแล้วนะครับตอนนี้มาดูช่อง4หางนะครับก็ผิดนะครับก็ไปที่รีเวิร์สไปที่ช่อง4กลับไปอีกทางนึงเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราทำรีเวิร์สแล้วเนี่ยเราก็ดึงปลั๊กออกนะครับแล้วก็ปิดวิทยุนะครับอันนี้ก็เปิดวิทยุใหม่นะครับแล้วก็ทำการตัดโฮนทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะทำการคาลิเบตเลยดีกว่าเพราะว่าผมตั้งทัตเทิลไว้
สเต็ปที่5คือ100อันนี้คือการคาลิเบตสติ๊กนะครับโอเคจบพอผมคาลิเบตสติ๊กเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ผมก็ตั้ง NTH เนี่ยสเต็ปสุดท้ายเนี่ยให้เป็น60เหมือนกันนะครับโอเคก็เท่ากันหมดทุกช่องแล้วนะครับยกเว้นช่องที่1ก็คือ0นะครับตอนนี้ก็มาดูนะครับว่าทำงานถูกทางหรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปบินนะครับผมจะต้องมาตั้งเป็นสเต็ปเป็นสติ๊กที่4นะครับก็กด2ปุ่มนี้ค้างไว้แล้วก็เปิดนะครับกด select ทีนึงมันจะเป็นสติ๊กที่2นะครับแล้วก็กดเลื่อนเป็นสติ๊กที่4แล้วก็ปิดวิดีโอแล้วก็เปิดใหม่นะครับเป็นสติ๊กของแบบที่ผมเล่นแล้วนะครับทีนี้ก็ลองดูนะครับว่าถูกไหมอันนี้ตั้งสไตล์ไว้น้อยมากเลยนะครับดูดิว่าการถูกแล้วนะครับโอเคการถูกหางถูกไหมหางก็ถูกแล้วนะครับตอนนี้มาดูพีทนะครับว่าพีทมันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะต้องเปิดนี่ก่อนแล้วก็มาวางที่ตรงมอเตอร์นะครับแล้วก็กดค้างไว้ให้มันเป็น0นะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปสติ๊กมาเลื่อนมาตรงกลางนะครับอันนี้เหมือนจะไม่ได้นะครับเพราะว่าสติ๊กยังไม่ถึงกลางเลยเบสเปิดไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งที่กล่องนะครับเอาสติ๊กไว้ตรงกลางนะครับแล้วเราก็เข้าไปที่เซตอัพนะครับถ้าไม่เห็นดูนะครับไปที่เซตอัพนะครับแล้วก็ไปที่ตัว SWAT Team นะครับแล้วก็ไปที่คำว่าพิษตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับโอ้โหเปิดไปเยอะเลยครับไม่ได้ครับไม่ได้เซนเตอร์เลยเดี๋ยวผมจะต้องตั้งใหม่ละเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องตั้งอาร์มใหม่เพราะว่าแต่ละอันนี่คือไปเกือบซ้ายสุดกับขวาสุดอย่างอันที่1อันที่2เนี่ยไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องเลื่อนอันที่1ให้อยู่ตรงกลางนะครับนะครับแล้วก็เลื่อนอันที่2ให้อยู่ตรงกลางหน่อยนะครับให้มันอยู่ตรงกลางนะครับทั้ง3ตัวเสร็จแล้วเนี่ยก็คือตัวSWAT Page อ่ะมันต้องเอียงแน่นอนนะครับเอียงแน่นอนเอียงจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องตั้งใหม่แล้วก็อีกอย่างนึงมันพีทบวกเปิดไปเยอะมากเลยนะครับผมดูแล้วก็จะต้องตั้งอาร์มใหม่นะครับเพราะว่ามันจะได้เหลือพื้นที่ในการปรับตั้งค่าไปมาของอาร์มได้นะครับโหทำไมแน่นจังเลยถ้าไปบินอย่างนี้ถ้าถามว่าลูกค้าบินแล้วถนัดไหมมันก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไหร่นะครับผมไม่รู้จะขันอาร์มออกหรือเปล่าเพราะว่าน็อตแน่นเหลือเกินนะครับไม่ได้เลยนะครับผมขันไม่ออกแล้วเอาตั้งแบบว่าเดี๋ยวจะตั้งหมุนหูลิงก์เอาก็ได้ครับไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวผมจะตั้งอันนี้1 2ตัวที่2ก็ต้องเอาลงหน่อยก็ส่วนไอ้ตรงตัวที่1ข้างหลังก็เอาลงนิดนึงรีโมทผมเปิดไว้เกิน3นาทีมันจะร้องแบบนี้แหละนะครับโอเคส
สติ๊กอยู่ตรงกลางเบสจะเปิดไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องหมุนหูลิงก์ตัวนี้เข้าไปอีกหลายรอบเลยนะครับอันนี้เบสมันเปิดเยอะไปนะครับมันยังเหลือพื้นที่เกียวอีกเยอะพอสมควรเลยนะครับเนี่ยครับยังเหลือพื้นที่เกียวเพราะฉะนั้นบิดเข้าไปเลยนะครับ1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอา10รอบพอนะครับอีกข้างนึงก็ต้องหมุนเข้า10รอบเหมือนกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคก็พอใกล้เคียงอยู่นะครับพอจะได้พิสูจน์นิดนึงแต่ผมเล็งดูแล้วก็น่าจะต้องหมุนเข้าอีกประมาณสัก5รอบถึงจะเป๊ะนะครับก็เดี๋ยวเอาอีก5รอบพอได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอันนี้กะแบบบ้านๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเป๊ะเลยนะครับทั้งหมด15รอบนะครับก็ได้พิสูจน์แล้วสติ๊กอยู่ตรงกลางนะครับก็ทีนี้ในส่วนของพีทนะครับผมจะตั้งเป็นพีท10บวก10ลบ10ก็พอนะครับอ้าวโอเคลบ13นะครับขึ้นบนก็จะเป็น11นะครับเดี๋ยวผมจะเอาบวกยืนพื้นไว้นะครับที่11แล้วกันผมตั้งไว้ที่11เดี๋ยวผมจะลดเหลือ10ที่ตัวกล่องนะครับไปที่ตัวเซตอัพนะครับแล้วก็ไปที่ PPS นะครับตอนนี้มันก็69แล้วโอ้ย PPS 69แล้วผมลดเหลือ60เลยเหลือพีซ10พอดีเลยนะครับโอเคก็ผมก็จบแล้วล่ะตอนนี้ผมในส่วนของพีซอันนี้บวกคือเป็น 0.9.7 นะครับก็ประมาณ10ตีไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสติ๊กลงนะครับก็จะเป็น12เดี๋ยวผมลด end point เอาลด end point เอาEPA นะครับไปที่ช่อง6นะครับ100ใช่ไหมลดลงดูนะครับลบ10 09.5 ขึ้นไปติ๊กนึงโอเค 09.8 โอเคใกล้เคียงนะครับสติ๊กตรงกลางนะครับสติ๊กตรงกลางก็คือประมาณลบ0.01.8 ก็มาเนี่ยนะครับก็คือที่0ราวๆนี้ก็คือถ้าเป็นดิจิตอลเนี่ยก็คือว่ามันจะมีขาลิงก์เนี่ยก็คือมันจะมีช่องว่างนิดนึงนะครับเราก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับโอเคเรียบร้อยทีนี้ในส่วนของเราก็มาตรวจสอบนะครับดันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายไอ้ขวาซ้ายขวาซ้ายโอเคขึ้นลงขึ้นลงได้เดินหน้าถอยหลังโอเคถูกต้องตอนนี้ห่างนะครับโอเคถูกต้องก็เดี๋ยวจะบินได้เลยนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมใส่แบกตัวนี้ถูกทางหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลอง
กดโฮนแล้วก็ลองเร่งอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะจับเฮดไว้นะครับโอเคถูกทางนะครับก็วันนี้ก็เสร็จสิ้นในเรื่องของการเซตนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับก็ทำการรับชม 500L ลำนี้นะครับบินฮอปเดินทางนะครับครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการเซตแบบเบื้องต้นนะครับก็คือการตั้งในส่วนของพิษศูนย์พิษบวกพิษลบนะครับแล้วก็การรีเวิร์สเดินหน้าต่อหลังให้ถูกทางนะครับที่ผมทำให้ดูในเมื่อกี้นะครับก็ไม่ยากเลยนะครับสำหรับมือใหม่ที่กำลังหัดเซตหัดทำอยู่นะครับดูคลิปนี้ไปแล้วก็น่าจะพอได้อยู่นะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆอย่าท้ออย่าถอยนะครับใครก้าวเข้ามาเล่นแล้วเนี่ยก็คือก็มุ่งมั่นฝึกกันต่อไปนะครับทั้งในเรื่องของการฝึกบินแล้วก็ในเรื่องของการประกอบซ่อมเซตนะครับผมทำคลิปตรงนี้ขึ้นมาก็เพื่อเพื่อนๆนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยอยู่กับเฮลิคอปเตอร์ให้นานๆที่สุดนะครับไม่ใช่เล่นแป๊บเดียวแล้วเราก็ทิ้งนะครับก็สำหรับในวันนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ 3,000 กว่าติดตามแล้วนะครับก็อยากได้ประมาณสัก 5,000 6,000 นะครับก็รอดูรอให้เพื่อนๆมากดนะครับก็ยังไงก็เข้ามาชมคลิปแล้วก็กดให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ